วัสดีค่ะคุณสมจิตค่ะเดี๋ยวเสร็จจากนี้แล้วเว้นวรรคให้อันนี้หน่อยจากกาฬสินธุ์ใช่ไหมคะคุณสมจิตจากอำเภอท่าคันโทจังหวัดกาฬสินธุ์ครับท่าคันโทเฮ็ดอีหยังอยู่นอท่าคันโทเนี่ยครับมีเรื่องแจ้งให้ทราบว่าเทศบาลท่าคันโทค้างหนี้สินของร้านบุญนันท์จำนวนเงิน 430,000 กว่าบาทปัจจุบันเนี่ยไม่ยอมชำระเงินให้เดี๋ยวพี่สมจิตครับพี่เล่นโทรมาออกทีวีเนี่ยทวงหนี้เทศบาลตอนนี้อบต.เหรอเทศบาลตำบลท่าคันโทครับเทศบาลนะแล้วเทศบาลมาซื้ออะไรพี่อ่ะซื้อพวกสินค้าวัสดุก่อสร้างหลายอย่างครับเดี๋ยวทีมงานแก้ไขนิดนึงไม่ใช่อบต.เนี่ยเดี๋ยวนี้ก็เป็นเทศบาลแล้วนะค่ะเทศบาลท่าครับบ้านตำบลเทศบาลท่าคันโทใช่ไหมครับเทศบาลตำบลท่าคันโทมาซื้อวัสดุก่อสร้างแล้วไม่ได้จะค้างจ่ายอยู่ 430,000 ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับซื้อขายกันมานานแล้วครับตั้งหลายสมัยตั้งแต่หลายสมัยของนายกตั้ง 3-4 สมัยครับและอันนี้พอดีเขาเลือกตั้งใหม่กันว่านายกคนใหม่มารับหน้าที่แทนตอนนี้น่ะเขาจึงไม่ยอมรับหนี้สินที่เทศบาลเก่าติดค้างไว้เพราะอะไรอ่ะครับเขาบอกว่าการซื้อขายเขาบอกว่าเขาไม่รับรู้มันเขาไม่รับรู้ว่าเทศบาลชุดเก่าเขาทำอย่างไรไว้กฎระเบียบของเขายังไงเขาไม่รู้แต่ว่ากฎระเบียบใหม่ของเขาเนี่ยเขาไม่ยอมรับเลยผมได้ทำหนังสือร้องทุกข์ร้องเรียนไปที่ศูนย์ดำรงธรรมท่าคันโทในอำเภอหรือราชหน่วยงานเขารับเรื่องรับทราบแล้วก็ส่งให้ตรวจสอบภายใน3เดือนแล้วเดี๋ยวนี้การตรวจสอบก็แล้วเสร็จทุกอย่างเรียบร้อยแล้วแล้วก็เทศบาลก็ส่งเรื่องให้นายอำเภอแล้วศูนย์ดำรงธรรมแล้วสรุปแล้วเขาบอกว่านั่นแหละเทศบาลชุดเก่าได้ทำไว้นั่นน่ะเขาไม่ยอมรับข้อระเบียบอะไรนั้นก็อย่างนี้ครับพี่อย่างนี้นี่ก็คือแสดงว่าพี่นี่ได้คุยกับทางนายกท่านปัจจุบันแล้วใช่ไหมครับครับซึ่งเขาก็ปฏิเสธที่จะชำระหนี้ก้อนนี้ให้นะครับคืออย่างนี้ครับพี่ครับแล้วก็พี่ก็ร้องไปทางศูนย์ดำรงธรรมไปถึงอำเภอนั้นก็ต้องดูแลกำกับเทศบาลอยู่แล้วแหละนะผมคำตอบล่าสุดจากอำเภอหรือจังหวัดนี่คำตอบคืออะไรครับคำตอบของอำเภอก็บอกว่าถึงจะส่งเรื่องไปที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเนี่ยไปหาผู้ว่าก็จะส่งเรื่องมาที่อำเภอให้ไปตรวจสอบเหมือนเก่าใช่ครับใช่ครับเสร็จแล้วเทศบาลเขาจะทำเรื่องแบบนี้แหละเขาไม่ยอมรับเขาจะไม่ยอมรับที่ว่าการซื้อขายของเทศบาลชุดเก่านั้นเดี๋ยวครับเดี๋ยวพี่ครับพี่ไปร้องศูนย์ดำรงธรรมนี่ก็คือไปจังหวัดจริงๆเวลาอำนาจการยังไม่ไปครับยังไม่ได้ไปจังหวัดครับแล้วอำเภอก็ตั้งกรรมการสอบหรือยังอ่ะอำเภอใช่ไหมครับตั้งแล้วครับตั้งแล้วเมื่อไหร่ครับเทศบาลเป็นคนตั้งเป็นเทศบาลเป็นคนตั้งตรวจสอบแล้วภายใน60วันเรียบร้อยแล้วครับจริงๆการตรวจสอบมีเจ้าหน้าที่ทั้งหมดเรียกสอบปากคำทั้งหมด12 คนทุกคนยอมรับว่ามีการซื้อขายสินค้าจากร้านบุรณานจริงครับและรับสินค้าทุกอย่างจริงครับครบถ้วนทุกอย่างครับแต่ว่านั่นแหละเขาบอกว่านั่นคือของพวกบริหารชุดเก่าของนายกก็หมดสมัยไปแล้วท่านปลัดก็อยู่เมื่อก่อนอยู่2สมัยตอนนี้ก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วยังเหลือปลัดรองปลัดคนปัจจุบันเนี่ยยังอยู่ที่เทศบาลท่าคันโทเดี๋ยวนี้ปลัดก็มาใหม่นายกก็มาใหม่โอเคถ้าอย่างนั้นถ้าฟังดูแล้วเหมือนไม่คืบหน้านะครับพี่ไปร้องทางอำเภอตั้งแต่ปีพ.ศ.ไหนครับก็ปีสิ้นปีเนี่ยตอนสิ้นปีที่แล้วนี่ครับเดือนธันวาคม64โดยหลักแล้วไปร้องอำเภอก็ต้องสั่งตรวจสอบเรื่องนี้นะครับตรวจสอบครับตรว
สั่งตรวจสอบแล้วก็ยังยืนยันว่ายังไม่จ่ายใช่ไหมครับยังครับยังเลยโอเคอ้าวงั้นพี่สมจิตฟังทางนี้ครับทีนี้นะครับครับข้อเท็จจริงตื้นลึกหนาบางยังไงไม่ทราบได้ค่ะนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าผมเป็นนายกอบต.นายกเทศมนตรีคนปัจจุบันครับพอมีผู้นำเสนอเรื่องนี้ขึ้นมาให้ท่านเซ็นเพื่อจ่ายตังค์ 403,000 เนี่ยผมก็ตรวจสอบเรื่องนี้ว่าเอ๊ะมันดูไม่ชอบมาพากลจึงไม่อนุมัติจ่ายเงินชำระหนี้ก้อนนี้ครับดังนั้นพอท่านไม่อนุมัติจ่ายเงินหนี้ก้อนนี้แล้วเจ้าหนี้จะทำอย่างไร1ก็ไปร้องนายอำเภอสั่งสอบสอบเสร็จปั๊บได้คำตอบว่ายังไม่จ่ายเหมือนเดิมสมมตินะวิธีการที่พี่จะทำได้ก็คือ1มันมีปัญหาการทุจริตอะไรกันหรือเปล่ามีการคือจะเรียกว่าไม่ทุจริตไม่ทุจริตแต่ว่าการไม่จ่ายเงินค่าซื้อวัสดุของให้พี่เนี่ยได้รับความเสียหายพี่ไปร้องปปช.เลยครับไปปปช.จังหวัดกาฬสินธุ์นะจดเบอร์โทรศัพท์เลยครับ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 พร้อมจดไหมครับพร้อมครับ043 043 816 816 398398ครับนี่คือปปช.เพื่อให้ปปช.สอบเรื่องนี้ครับมันจะได้ให้ชัดเจนว่ามันมีการทุจริตกันหรือไม่ถ้าเป็นการทุจริตเนี่ยนะผ่านนายกมาใครบ้างที่เกี่ยวข้องนายกปัจจุบันนั้นท่านไม่ได้เกี่ยวข้องกับการใช้งบประมาณก้อนนี้การจัดซื้อก้อนนี้เพียงแต่ท่านมาทำหน้าที่ปัจจุบันท่านอาจจะเห็นความไม่ชอบมาพาพลในกระบวนการอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่มันทำให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลภายนอกท่านอาจจะโดนแค่เพียงว่าไม่จ่ายโดนละเว้นอะไรก็ว่าไปหรือถ้าท่านบอกว่าท่านทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์แล้วท่านไม่ได้ละเว้นจำได้ไหมที่สงขลาน่ะที่เขาฟ้องอันนี้พูดตรงๆกับท่านนิพนธ์บุญยามณีท่านที่ช่วยมหาดไทยปัจจุบันเนี่ยนะครับท่านมาเป็นนายก อบจ.สงขลาแล้วท่านไม่จ่ายเงินค่าซื้อรถ50ล้านบาทให้กับบริษัทที่ขายรถให้กับอบจ.กับนายกคนก่อนท่านเห็นว่ามันไม่ชอบมาพากลท่านไม่อนุมัติจ่ายเขาก็เลยไปร้องปปช.สอบท่านนิพนธ์อ่ะและปปช.ก็ชี้มูลผิดท่านนิพนธ์อยู่อ่ะค่ะซึ่งไม่ได้ชี้ว่าทุจริตนะแต่ว่ามันทำให้เขาเสียหายว่าไม่จ่ายท่านนิพนธ์บอกจ่ายได้ไงในเมื่อมันไม่ชอบมาพากลอย่างเงี้ยผมเทียบเคียงอนุมานว่าพี่ก็ไปร้องกับปปช.ที่กาฬสินธุ์เลยครับนะครับนี่หนึ่งนะที่จะทำให้เรื่องนี้มันง่ายมันรู้มันจะได้มีจุดจบนะครับกับสองถ้าเรียกแล้วไม่จ่ายพี่เป็นบริษัทเป็นเอกชนเกิดความเสียหายจากหน่วยงานของรัฐไม่จ่ายเงินให้พี่ไปฟ้องศาลปกครองฟ้องศาลปกครองให้ไต่สวนเรื่องนี้แล้วจ่ายเงินให้พี่โอเคไหมครับผมขอขัดนิดหน่อยเมื่อวานผมโทรไปที่ศาลปกครองจังหวัดอุดรครับครับศาลปกครองไม่รับเรื่องครับศาลบอกว่าเขาบอกว่ามันเป็นคดีค้าขายคดีแพ่งอะไรเลยครับไม่เข้าใช่ไหมครับเขาว่าไม่เข้ากับศาลปกครองจังหวัดอุดรธานีถ้าไม่เข้าก็ข้ามไปก็ร้องปปช.สอบเรื่องนี้โอเคครับสวัสดีครับตอนแรกผมว่าจะโทรไปหรือว่าจะขึ้นไปหาอัยการอยุติธรรมจังหวัดเนี่ยไม่ต้องพี่ไม่ต้องเลยให้กระบวนการทางเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปปช.โดยตรงครับครับให้ปปช.เขาสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้ครับว่าใครทำอะไรกันไว้ในอดีตนะครับจนกระทั่งนายกท่านปัจจุบันท่านเมนูมัดจ่ายเงินก้อนนี้นะครับผมก็ไม่ได้ไปว่าท่านปัจจุบันนะแต่อดีตทำไว้ยังไงทำให้ท่านไม่สามารถที่จะชำระหนี้ได้แต่ถ้าทำทุกอย่างมาชอบแล้วและท่านไม่จ่ายท่านไม่จ่ายก็เป็นหน้าที่ที่ปปช.จะวินิจฉัยโอเคนะพี่นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ